ีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4มาจากทีมแมทสาขาสงขลาวันนี้จะมาสอนโจทย์จากหนังสือการแก้ไขปัญหาต้องรู้ข้อ4เทคนิคผลรวมผลตามหน้า18ข้อ5ระดับเรียนชั้นเด็กมาดูโจทย์กันเลยครับปีที่แล้วทีมฟุตบอลโรงเรียนหนองฮันโซแข่งขันไป24ครั้งจำนวนครั้งที่แข่งชนะมากกว่าจำนวนครั้งที่แข่งแพ้อยู่6ครั้งโดยหมายว่าปีที่แล้วทีมฟุตบอลโรงเรียนหนองฮันโซแข่งชนะกี่ครั้งโดยไม่มีการเสมอกันโจทย์กำหนดมาว่ามีชนะกับแพ้โดยไม่มีการเสมอกันเราก็เขียนชนะกับแพ้ไปเลยครับจุดบอกความว่าชนะมากกว่าแพ้อยู่บวกแสดงว่าชนะต้องตัดเส้นให้ยาวกว่าแพ้อยู่บวกเราต้องทำให้เส้นแพ้เท่ากับเส้นที่ชนะโดยเอาทางแข่งขันทั้งหมดมาบวกด้วยจำนวนครั้งที่แข่งชนะมากกว่าจำนวนครั้งที่แข่งแพ้เราก็ต้องเอา24มาบวกกับ6จะได้เท่ากับ30ปีที่แล้วทีมฟุตบอลโรงเรียนของฮันโซแข่งชนะ15ครั้ง